สนับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับกลับมาช่วงที่2ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรื่องโรงพักครับปรากฏว่าโรงพัก396แห่งเนี่ยกำลังจะตกลงกบาลของคนในพรรคเพื่อไทยครับเพราะวันนี้ล่าสุดครับคุณสุเทพกำลังตามสนองครับคุณสุเทพก็ออกมาแถลงข่าวครับในเรื่องแล้วก็โชว์หลักฐานการประมูลสร้างโรงพักว่าไร้การหัวนะครับครับซึ่งหลักฐานวันนี้คุณสิโชคผมคิดว่านี่ผมก็นั่งอยู่ด้วยนะผมก็นั่งข้างท่านสุเทพก็ดูหลักฐานเป็นแฟ้มเลยที่ยกขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ได้ทุกนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสดีๆท่านสุเทพได้ออกรายการส่วนตัวต่างหากเนี่ยผมว่าน่าจะเอามาเผยแพร่แต่ละสัญญาแต่ละสัญญาซึ่งอันนี้ชัดเลยคุณสิโชคนะครับทีนี้เพื่อที่จะลำดับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะนำภาพของการประมูลโครงการนี้ให้เห็นว่ามันไม่มีการหัวมันเป็นการประมูลนะครับที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคนที่ประมูลเนี่ยก็ประมูลด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคากลางถึง500ล้านนะครับเดี๋ยวดูชาร์ตอีกทีนะครับเพื่อเตือนความทรงจำเห็นว่าโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนนะครับงบประมาณที่ครอนุมัติเนี่ย 6,672 ล้านบาทราคากลางนี่ตั้งไว้ที่ 6,388 ล้านบาทปรากฏบริษัท PCC ที่ได้งานไปเนี่ยประมูลในราคา 5,848 ล้านบาทคือต่ำกว่าราคากลางถึง540ล้านบาทครับนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้ามีการหัวนี่ก็หัวแตกแล้วครับถูกไหมครับใช่แล้วก็มีการประมูลแบบ e-auction ครับแล้วก็คนที่การประมูล5บริษัทใหญ่นะมีเบนจามาศมีซินเทคครับแล้วก็มีอะไรผมยังจำไม่ได้แต่ว่าเรียงลำดับและคุณสุเทพเนี่ยมีตารางหมดนะว่าใครกดราคาเวลาเท่าไรกี่วินาทีมีหมดเลยเป็นพยานหลักฐานชัดเจนมากเลยคุณสิโชคทีนี้นะครับเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยครับอยากให้เข้าใจนะครับว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นคนเสนอก่อนนะครับครับให้ประมูลครั้งประมูลที่ส่วนกลางนะครับแต่กด9ครั้งพลตำรวจเอกประทีปเห็นว่ามันทำไม่ได้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับก็เลยเปลี่ยนมาส่วนกลางเหมือนกันแต่กดครั้งเดียวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือว่าการอนุมัติโครงการเนี่ยเป็นเม็ดเงินก้อนเดียวนะเราจะเป็นปัญหาในการที่จะไปเคาะ9ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันไม่ชอบด้วยพรบนะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับและคนที่เซ็นสัญญาโครงการนี้ก็คือพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีครับซึ่งเซ็นสัญญาเมื่อวันที่24มีนาคม2554แล้วโครงการนี้ครับเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่17มิถุนายน2554ครับในการขออนุมัติของคุณวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีเนี่ยขออนุมัติในวงเงินเนี่ยคุณสุเทพอนุมัติ2ข้อข้อแรกเรื่องอนุมัติตามที่เสนอมาเรื่องที่2เนี่ยคุณสุเทพเขียนเลยนะผมเห็นด้วยลายมือท่านสุเทพเลยว่าห้ามรื้อถอนโรงพักเก่านี่เขียนชัดเลยข้อที่2คุณสุเทพเขียนด้วยลายมือเลยว่าห้ามรื้อถอนโรงพักเก่าเพราะยังใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จะสูญเสียงบประมาณไปเปล่าๆนี่ชัดนะเพราะที่จะมาโทษบอกว่าไปขังในซ่วมบ้างเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทําบ้างอันนี้ผิดเจตนารมณ์ของท่านสุเทพนะครับก็เลยเรียนให้ทราบว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยคุณสุเทพมีหลักฐานยืนยันได้ทุกแผ่นทุกประเด็นเลยนะครับทีนี้ประเด็นที่เราต้องพูดต่อไปคือว่ามันเริ่มงานวันที่17มิถุนายน2554นะครับพฤษภาคมนะครับมีการยุบสภาไปแล้ววันที่เริ่มก่อสร้างเนี่ยคือเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดำพงษ์เนี่ยก็มาเป็นผบ.ตร.นะครับคือเดิมมารักษาการต่อก่อนเดือนกันยาเสร็จแล้วก็มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเดือนตุลานะครับแล้วก็มีเวลาอีกประมาณเกือบ600วันนะครับในการที่จะบริหารสัญญาครับปรากฏว่าบริหารสัญญาผิดพลาดนะครับไม่สามารถที่จะสร้างโรงพักเสร็จก็เลยมาโทษพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับแล้วก็แถลงข่าวพร้อมเอกสารปรากฏว่าคุณไทยชวนเชื่อไหมครับว่าคนที่ทำ TOR นะครับ TOR ครับมีชื่อของพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นประธานกรรมการจัดทำขอบเขตงานก่อสร้างและเห็นชอบการประกวดราคาการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ396แห่งทั่วประเทศคือที่พูดง่ายๆให้พี่น้องเข้าใจก็คือว่าเหมือนกับการสร้างบ้านครับประธาน TOR คือคนออกแบบอ่ะคนออกแบบคนออกแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านจะพังไม่พังเนี่ยคนออกแบบก็มีส่วนสำคัญเนี่ย
พราะถ้าหากว่าผิดก็จูดี้ก็ผิดด้วยเพราะเป็นประธานออกแบบนี่จูดี้เนี่ยเป็นประธานกรรมการจัดทำเงื่อนไขการประมูลและยังเป็นผู้เห็นชอบการประกวดราคาการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ396แห่งทั่วประเทศแล้วทำไมเรียนอะไรไม่เรียกจูดี้มาด้วยไปไหนกำลังหาเสียงอยู่เรียกไปดิเรียกไปสอบหน่อยดิเอาแต่ต้นเลยเอาตั้งแต่ประธานทีโออาร์ทีโออาร์ก่อนเลยเรียกไปเลยแล้วที่นำมาหนักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคุณเทพไทยคุณชนนเมื่อก่อสร้างแล้วเนี่ยเห็นว่ามันไปไม่รอดเนี่ยเห็นว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยสิ่งที่ควรทำคืออะไรครับยกเลิกสัญญานะครับครับแต่รัฐบาลนี่ทำอะไรครับคุณเทพไทยไปต่อสัญญาครับหลังจากสัญญามันหมดแล้วเนี่ยไปต่อสัญญาถึง3คนครั้งละ60วันครับถ้าหากว่าเห็นว่าไม่ชอบมาพากลแล้วทำไมไปต่อสัญญาเขาทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเราเอาเอกสารการต่อสัญญามาโชว์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับครับเพื่อกระชากหน้ากากของคนที่ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไรดูตามนี้ครับครับเรื่องอนุมัติขยายเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนเรียนกรรมการผู้จัดการบริษัท TVC Development and Construction จำกัดนะครับแล้วก็อ้างถึงหนังสือต่างๆนะครับครับนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับสำเนาหนังสือกองบังคับการดำเนินการสำนักงานส่งกำลังบำรุงที่นะครับแล้วก็มีเลขที่นะครับครับตามหนังสือที่อ้างอิงที่อ้างถึงบริษัท PCC Development and Construction จำกัดขออนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจวงเล็บทดแทนจำนวน396หลังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2555โดยขอใช้สิทธิ์ในการขยายระยะเวลาสัญญาเพิ่มเติมออกไปอีก60วันรายละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานส่งกำลังบำรุงได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามเหตุที่ร้องขอแล้วจึงอนุมัติให้ขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ยท13ทับ2554ลงวันที่25มีนาคม2554ให้กับบริษัท PCC Development and Construction จำกัดออกไป60วันจากครบกำหนดเดิมวันที่13มกราคม2556เป็นครบกำหนดส่งมอบงานวันที่14มีนาคม2556จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปพลตำรวจโทสุพรพันเสือนะครับลงวันที่7พฤศจิกายน2555ครับคือถ้าไม่ต่อสัญญาเนี่ยผมจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคือในสัญญาทั้งหมดเนี่ยเขามีค่าปรับนะครับ คือถ้าไม่เสร็จตามสัญญาเนี่ยเขาต้องเสียค่าปรับวันละ 5.8 ล้านบาทไม่ใช่น้อยนะวันละเกือบ6ล้านบาทต่อสัญญาครั้ง60วันถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ300กว่าบาทต่อ300กว่าล้าน300กว่าล้านต่อไป3ครั้ง900ล้านนี่900ล้านเงินหายไปนะแล้วไม่รับผิดชอบอะไรบ้างหรือเปล่าทำไมไม่สอบด้วยทำไมไม่สอบอ่ะผมถามนะครับผมถามคุณเทพไทยคุณชนนว่ามันมีเหตุผลอะไรครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าครม.แล้วขอขยายเวลาเพิ่มเติมไป60วันครับคุณเทพภัยคุณชำนาญสังเกตไหมครับว่าคณะรัฐมนตรีนี่รับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดอย่าบอกว่าเป็นเรื่องสชช.ครับเพราะคณะรัฐมนตรีนี่เป็นผู้อนุมัติเมื่อวันที่7สิงหา2555ก็คือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้มีมตินะครับให้ขยายระยะเวลาสัญญาเพิ่มเติมไปอีก60วันครับผมถามคุณเทพภัยคุณชำนาญว่าถ้าคุณเฉลิมนะครับรัฐบาลนี้เห็นว่าสัญญานี้ไม่ชอบสัญญานี้มีปัญหาเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วทำไมไม่ยกเลิกสัญญาครับไม่ยกเลิกไม่ยกเลิกไม่พอครับบริหารสัญญาไปเรื่อยๆเห็นว่ามีแต่เสานะครับแล้วทำไมไม่ยกเลิกสัญญาแต่นี่ทางกลับกันสัญญาไม่ยกเลิกแต่กลับต่อขยายเวลาสัญญาไปอีก3ครั้งครับครั้งละ60วันแล้วเป็นการดำเนินการโดยคณะรัฐมนตรีด้วยครับเป็นมติครม.ครับเพราะคุณยิ่งรักก็ผิดด้วยดิเพราะเห็นดีไอจะเอาผิดคุณอภิสิทธิ์หาว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอนุมัติวงเงินทั้งหมด 6,000 กว่าล้านจะเอาผิดเพราะต่อสัญญาเนี่ยคุณยิ่งรักก็เป็นนั่งหัวโต๊ะครม.ด้วยเอาด้วยดิอ่ะจับคุณยิ่งรักหน่อยดิขยายเวลาไป3ครั้งครั้งละ60วันเนี่ยครับผมถามคุณท่านผู้ชมทุกท่านว่ารัฐนี่ต้องเสียประโยชน์ไปกว่า900ล้าน900ล้านนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยใครรับผิดชอบแล้วในเมื่อคุณพูดมาตลอดว่าบริษัทนี้ดูท่าทางเนี่ยไปไม่รอดนะครับคุณทาริชใช้คำพูดว่าประมูลเพื่อทิ้งงานแล้วประมูลตำบ้าอะไรประมูลเพื่อทิ้งงานบริษัทไหนอ่ะแล้วเมื่อคุณมาเป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมคุณปล่อยเวลาไปเกือบ600วันเนี่ยแล้วคุณไม่ดำเนินการเลยพอคุณสร้างไม่เสร็จนี่คุณมาตีโพยตีพายแล้วก็โยนความผิดให้กับรัฐบาลชุดเก่าครับคือการเร่งรัดให้เป็นไปตามสัญญาเนี่ยเต็มๆนี่นะผมว่าคุณเปรียวพันธ์เนี่ย
ครับต้องรับเต็มๆเพราะเป็นผบ.ตร1ปีเต็มๆแล้วก็ต่อเนื่องมายังอดุลแสงสิงแก้วเพราะฉะนั้นการปล่อยปละละเลยไม่ให้เป็นไปตามสัญญาหรือคุณไม่สนใจใยดีการก่อสร้างเนี่ยทำไมไม่สอบคุณเปรียพันธ์ด้วยคือผมแปลกใจนะว่าพอคุณบริหารการก่อสร้างไม่เสร็จนี่คุณมาโทษสัญญาแล้วโทษได้ไงครับครับคุณต้องโทษว่าคุณเนี่ยไม่สามารถไปกำกับดูแลทั้งที่ผู้กำกับของแต่ละสถานีครับก็ทำเรื่องรายงานผ่านระดับขั้นตอนนะครับผ่านระดับผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนมาแล้วก็บอกว่าสถานีโรงพักไม่คืบหน้าครับก็รายงานมานานแล้วครับแต่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาไม่ทำอะไรเลยก็ปล่อยให้มันเน่าอยู่แบบนี้ครับก็พอมาถึงจะเลือกตั้งผู้ว่าไงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วประชาชนได้เครดิตพรรคประชาธิปัตย์ไงโอเคนั่นเองจริงๆจะเอาผิดเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพเนี่ยก็ไปปปชไม่ใช่มันจะยุ่งเองอดีตไอทีนี้ผมเรียนคุณเทพไปอยู่หน่อยว่าถ้าบอกว่าสัญญานี้ผิดตั้งแต่ต้นบอกว่าไม่ควรที่จะสร้าง396สถานีโดยการประมูลครั้งเดียวนะครับก็ต้องถามว่าไอ้คนที่เห็นชอบกับการประมูลครั้งนี้เนี่ยก็คือจูดี้ครับพงษ์สภัทรจับด้วยจับด้วยจับจูดี้ด้วยครับคุณธาริศไปจัดการสอบจูดี้ด้วยอย่าให้ทันถึงเลือกตั้งผู้ว่าทั้งนั้นเอาซะเลยขังคุกไปเลยมันเป็นคนแรกเลยที่ทำ TOR เป็นความผิดของคนแรกถ้างั้นถ้าเรื่องนี้จะผิดนะพรไปตามจูดี้มาเพราะว่าผู้ที่ลงนามใน TOR ครับก็คือพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญผมย้ำอีกครั้งนะครับในขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.บร.11ครับครับอันนี้มีหลักฐานชัดเนี่ยปฏิเสธยากผมว่ายากแล้วอย่างนั้นทีนี้ผมอยากจะให้ดูการ์ตูนนะครับครับซึ่งพอเรื่องนี้ปรากฏออกมาเนี่ยก็มีคนทำการ์ตูนขึ้นมาก็คือหวยตูนนะครับเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับคุณเฉลิมและคุณธาริศครับเชิญดูการ์ตูนนะครับครับไม่เหมือนมากเลยเนี่ยคุณเทพไทยภาคหน่อยไหมการ์ตูนนี้เอาคุณภาคเลยกันนะคุณเป็นนักภาคครับผมถ้าภาคก็ภาคหนังกลางแปลงภาคหนังไอ้ใบเหลิมกับคุณธาริศหรอกเอาคุณภาคหน่อยดิคือคุณธาริศเนี่ยครับก็บอกว่านี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองคุณเฉลิมบอกใครไม่เอี่ยวกับทุจริตโรงพักขอแช่งให้หายนะและวิบัติจะลากคอคนผิดมารับโทษให้ได้มันผิดตั้งแต่สัญญาแล้วคุณชูวิทย์ขึ้นมาครับบอกว่างั้นก็อย่าลืมเรียกคนลงนามร่างสัญญาที่ชื่อจูดี้และท่านเพรียวพันธ์กับท่านอดุลไปชี้แจงด้วยนะนี่คือชายผู้รู้เรื่องตำรวจมากที่สุดนะครับถ้าบอกว่าสัญญาผิดก็ไปจับคนร่างสัญญาด้วยสิฟ้าเฉลิมหันมาหาคุณธาริศเหงื่อแตกนะครับทำไมไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนฟะเข้าตัวเลยเหงื่อแตกทั้งสองคนเลยท่วมตัวไปเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าผมก็เรียกเหงื่อแตกเหมือนหาบลิงเหงื่อท่วมเหมือนหาบลิงคือหาบลิงคุณรู้จักมันทำไมมันทั่วเหงื่อท่วมเพราะมันยุ่งมากไงลิงอ่ะมันชนครับต้องไปเรื่องกทม.หนึ่งก่อนปิดนะฮะก่อนปิดแล้วก็มันจะหมดเวลานี่คุณเอาเลยเอาพูดวันนี้คุณชายสุขุมพันธ์นะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะครับได้ไปมีการแถลงนโยบายเรื่องพลิกโฉมเชื่อมโยงกรุงเทพเป็นเรื่องของการใช้ภูมิสถาปัตย์นะครับในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครซึ่งมีสถาปนิกหลายท่านนะครับคนรุ่นใหม่ในการที่จะมาร่วมงานกันในการที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกทมให้ดีขึ้นซึ่งมีพรีเซนเทชันนะฮะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของสมบัติประโชสุขุมพันธ์ซึ่งหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีรูปโดยเฉพาะรูปที่ผมชอบมากนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องกทมหลายคนอาจจะลืมไปซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวซึ่งคุณชายสุขุมพันธ์ได้ทำเนี่ยสนามหลวงโอ้สวยมากสนามหลวงเนี่ยมีสภาพนี้เนี่ยคุณเทพไทยจำได้ไหมว่าครับเกิดขึ้นในสมัยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นดินหมดเลยนะฮะแล้วก็มีคนไปนอนมีคนที่ไม่มีไร้ที่อยู่ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์เปลี่ยนทั้งสนามหลวงนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มไปอีก 5,000 ไร่ในช่วงการดำรงตำแหน่งฮะวันนี้ presentation ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนลืมนะครับแล้วก็มีเรื่องการใช้ศิลปะในการที่จะเข้ามาพัฒนาสภาพแวดล้อมกทมนี่เป็นรูปที่ตัวอย่างของต่างประเทศคุณเห็นไหมครับพวกต้นไม้พวกท่อระบายน้ำเป็นกุ้งกระต่ายมีแครอทอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมีทีมงานของผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับคิดที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นมาตอบโจทย์ให้กับคนกทมซึ่งในการนำเสนอวันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจกรุงเทพนะครับแยกราชประสงค์ไปถึงสนามกีฬานะครับถนนราชประสงค์เนี่ยทางขวามือเนี่ยก็จะปรับใช้วิธีการลักษณะนี้คือมีความเชื่อมโยงใช้ภูมิสถาปัตย์ใช้พื้นที่สีเขียวเข้ามา
สร้างความสวยงามนี่ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะตรงบริเวณรถไฟฟ้าเพลินจิตเนี่ยถ้าจำได้ครับตรงนี้ก็เริ่มแล้วอันนี้เป็นภาพช้าๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะถนนลาดประสงค์ครับความคิดก็คือว่าจะทำให้มีเลนจักรยานเห็นไหมฮะตรงกลางแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณใต้ BTS ใต้ BTS นะครับแล้วก็มีการวาดรูปเป็นหนุมานอะไรต่างๆอยู่ตามริมรั้วเพื่อสร้างบรรยากาศในการเป็นเมืองหลวงของอาเซียนนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นเขาจะบอกเลยว่าเดินถ้าขี่จักรยานจากนี่ไปสยามเนี่ยจะเผาผลาญไปได้ประมาณ6กิโลแคลอรี่6แคลอรี่นะฮะ 0.6 กิโลแคลอรี่ฮะตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่คนจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินอยากจะออกกำลังกายนะครับแล้วก็อย่างพื้นที่ใต้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการทำจิตรกรรมครับไม่ได้เรียกฝาผนังก็เรียกจิตรกรรมท้องรางรถไฟฟ้าครับอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดบรรยากาศที่มันน่าอยู่สวยงามเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวยงามมากนะในคุณติโชคคุณโจนนท์นะเพราะว่าคุณกรุงเทพทำไมเลือกรถแย่แล้วอย่างเงี้ยเป็นนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ตลาดพลูที่ฝั่งทนนะครับเป็นพื้นที่ที่เริ่มดำเนินการลักษณะนี้เนี่ยฮะอย่างคลองย่อยสาขาต่างๆซึ่งมีเยอะมากในพื้นที่ฝั่งทนเนี่ยช้าๆนี่สิครับคุณชายสุขุมพันธ์ก็จะปรับให้เป็นพื้นที่ที่สามารถจะไปออกกำลังกายได้นะครับปรับเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถจะไปนั่งริมคลองพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนได้นี่นะครับชุมชนตลาดพลูต่างๆที่จะปรับสภาวะให้เป็นถนนคนเดินมีร้านรวงขายของนี่เป็นภาพที่เราจำลองจากนี่นะครับด้านบนเนี่ยคือพื้นที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราปรับปรุงแล้วด้านบนเป็นตอนกลางวันส่วนด้านล่างเป็นตอนกลางคืนต่างๆซึ่งเป็นภาพสมจริงนะฮะที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่างๆกรุงเทพมหานครถ้าคุณชายสุขุมพันธ์ได้มีโอกาสได้กลับมาวันนี้คือผมนำมาเสนอเนื่องจากว่าไปดูมาแล้ววันนี้ครับท่านรองผู้ว่าชอบไอเดียมากสวยมากนี่ผมว่าสวยมากนี่ถ้าทำสำเร็จอะไรนี่ผมพาไปทำที่นครศรีธรรมราชผมได้ไหมเนี่ยเพราะเราควรที่จะมอบให้คุณชำนนท์เป็นรองผู้ว่านะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมรองผู้ว่าในนครศรีธรรมราชไม่นครศรีธรรมราชผมก็ต้องไปทำเรื่องท้องถิ่นของผมเรื่องอบจ.เรื่องเทศบาลของผมหลายอย่างถ้าเกิดเราผมไม่ไปดูการนำเสนอวันนี้จะลืมว่าอ๋อคุณชายสุขุมพันธ์ทำอะไรไว้บ้างอย่างเรื่องสนามหลวงนี่ชัดเลยนะฮะกลายเป็นสีเขียวขจีทั้งผืนเลยซึ่งไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนทำได้มาก่อนก็เป็นเรื่องที่คุณชายสุขุมพันธ์ทำได้นะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่องของทางจักรยานเรื่องอะไรต่างๆที่ดำเนินการไปมากมายโอ้ทำเยอะมากคือนี่ผมพูดจริงๆนะคือคนที่ดูหลายล่อฟ้าดูบูสกายผมว่าเลือกหมดทุกคนเลยนี่ผมว่านะเลือกหมดแล้วเพราะหนึ่งเราเปิดเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเขาก็เห็นแล้วว่าไอ้คนเผาบ้านเผาเมืองจะให้เป็นผู้ว่าได้ยังไงพวกกลุ่มเดียวกันสองนโยบายของคุณชายสุขวันสวยงามมากดูแล้วเนี่ยเจริญหูเจริญตาสมเป็นเมืองที่ได้เป็นเมืองดีเด่นเนี่ยยอดเยี่ยมของโลกยอดเยี่ยมของโลกน่าท่องเที่ยวของโลกถ้างั้นหรือว่าเราเอารายการของเราเนี่ยออนแอร์ไปที่ไอเอเชียอัปเดตด้วยได้ไหมพวกแสดงได้ดูบ้างผมว่านะคือเป้าหมายที่มันไม่เลือกเราคือพวกแสดงไงดักดานอยู่ไอ้พวกนี้เพราะเราเอาทำยังไงคุณติโชคหาช่องทางในคุณนะคุณในฐานะหัวดีนะให้ไปได้ออกรายการในพวกบ้างไงให้พวกแสดงได้ดูอ่ะคือผมเรียนอย่างนี้คุณเทพไทยเขาก็จะมาดูรายการนี้ถ้าเกิดคุณไม่ด่าเขามากพยายามสุภาพอย่าด่าเขาตอนที่ผมด่าคุณก็รู้แล้วกันคุณแสดงคุณก็ฟังคุณในช่วงโจนนชมพวกคุณก็แล้วกันเอ้าไอ้ผมทนไม่ได้อ่ะหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับติดนี่หมดเวลาแล้วครับเฉลยอะไรหมดแล้วหมดแล้วครับคุณดูนาฬิกาอะไรพอผมทำท่าจะด่าแสดงคุณก็หมดอีกแล้วเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นไส้ถึกหรือเปล่าเนี่ยเฉลยเพลงยังไงประกอบไม่ได้ด่าเลยเพลงประกอบละครคู่กรรมคุณบี้สุกฤตคุณหนูนาหนึ่งธิดาเมื่อวานเพิ่งเจอคุณบอยกับคุณปริมพอดีเลยนะตะกนเกียรติเลยไปเอาเพลงเข้ามาเลยครับเอาเพลงนี้เลยอ่ะเมื่อวานเพื่อนสนิทผมน้องชายของคุณปริมกันธิกาวีรวรรณเนี่ยเพื่อนสนิทผมเพิ่งแต่งงานเมื่อวานเวอร์ชันล่าสุดเลยเนี่ยครับนู่นผมตั้งแต่นู่นกมลชนกอะไรนู่นผมตรงชัยไม่กี่ตายผมว่าไอ้เนมิวสิกวิดีโอมันคู่กรรมอย่างเงี้ยฮะเป็นคู่กรรมกรรมไม่แบร์ไอ้คู่กรรมอย่างนี้เขาเรียกกรรมไม่แบร์หรือว่า2กำบาทนี่พูดไม่หยุดเลยครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้กลับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะเธอกับฉันก่อบุญสร้างกรรมกันไว้แต่ชาติปางไหนหรือไรจึงเป็นเช่นคุณพามาพบเหมือนรักจะจบด้วยดีแต่กรรมที่มีจึงทรม
ชาติสุดท้ายที่เรา